ทำไมยังไม่มาเลยฮะนี่มันบิวแม่บ้านบ้านพี่เดือนนี่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเทกาแฟแบบนั้นอ่ะบิวแม่บ้านบ้านพี่เดือนนี่บิวบิวเอ้ามีอะไรเหรอคะพี่ตาลพี่เดือนอยู่บ้านไหมอ่ะพี่ว่าจะเข้าไปหาซะหน่อยอ่ะไม่อยู่อ่ะค่ะเจ๊ไปข้างนอกบ่ายๆถึงจะกลับอ้าวไม่อยู่เหรออืมงั้นบ่ายๆพี่ค่อยเข้าไปแล้วกันได้ค่ะแม่บ้านบ้านเนี้ยชิคกระเป๋าแบรนด์เนมเลยเหรอเข้ามาหาพี่เดือนตั้งแต่เช้าแล้วพอดีเจอบิวอ่ะเขาบอกว่าพี่เดือนไม่อยู่บ้านน่ะพี่ไปข้างนอกพี่เพิ่งกลับมีอะไรรึเปล่าตาลตาลว่าจะมาปรึกษาเรื่องขายของออนไลน์อ่ะพี่ไม่รู้จะขายอะไรดีบิวว่างไหมออกไปซื้อกาแฟให้เจ๊หน่อยสิได้ค่ะบิวพี่ฝากซื้อชานมด้วยแก้วนึงสิรอแป๊บนึงนะคะฉันก็ไม่รู้จะขายอะไรดีอ่ะพี่เดือนนี่ใจดีจังเลยนะให้แม่บ้านน่ะซื้อกระเป๋าแพงๆด้วยเอากระเป๋าไปใช้หรอพี่ไม่เคยให้กระเป๋าไปใช้นะเอ้อหรอพี่แต่เมื่อเช้าอ่ะตาลเห็นบิวเอาไปใช้เนี่ยเหมือนของพี่เดือนเลยนะน่าจะมีเหมือนกันมั้งตาลเป็นแม่บ้านน่ะจะใช้ของแพงเลยนะพี่วันนี้ดีจังได้ส่วนต่างทั้ง2แก้วแต่ก็ดีนะที่เก็บแก้วไว้ตั้งหลายใบอ่ะก็อร่อยเหมือนกันแหละจะกินไปทำไมแก้วละเป็นร้อยส่วนเงินที่เหลือฉันขอแล้วกันนะกาแฟได้แล้วนะคะอันนี้ชานมของพี่ตาลค่ะจ้าจ้าอันนี้กาแฟของเจนเจนค่ะขอบใจนะทำไมวันนี้ชานมไม่หอมเลยอ่ะรสชาติแปลกๆจริงเหรอตาลสงสัยจะเป็นพนักงานใหม่อ่ะค่ะหน้าไม่คุ้นเลยแล้วก็น้ำแข็งมันอาจจะละลายแล้วก็ได้ค่ะรสชาติมันก็เลยไม่อร่อยเหมือนไปทานที่ร้านอากาศมันร้อนอ่ะน้ำแข็งมันเลยละลายอ่ะตาลรสชาติก็เลยเปลี่ยนนะคะงั้นเดี๋ยวบิวขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคะเจ๊ได้จ้ะซื้อให้เจ๊กินทุกวันน่ะเจ๊ไม่เคยบ่นเลยพอพี่ตาลมาเท่านั้นแหละวุ่นวายมากเลยอะไรนะบิวอ๋อไม่มีอะไรค่ะแม่บ้านบ้านพี่เดือนนี่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเทกาแฟแบบนั้นน่ะถ่ายวิดีโอส่งให้พี่เดือนดูดีกว่าส่งอะไรมาให้
ฮ้ยทำแบบนี้ได้ไงอ่ะได้แล้วค่ะเจ๊เดือนทำไมกลับมาเร็วจังร้านกาแฟร้านเนี้ยปิดอยู่ไม่ใช่หรอแล้วเธอไปซื้อที่ไหนมาคือบิวไปซื้อสาขาในห้างอะค่ะเร็วดีเนาะงั้นฉันขอดูบินหน่อยสิบินเหรอคะคือว่าฉันทิ้งไปแล้วอะค่ะฉันไม่รู้ว่าเจ๊จะเอาบินด้วยอะค่ะทิ้งหรือว่าเธอไม่ได้ไปซื้อกันแน่ทำแบบเนี้ยเหมือนดูถูกว่าฉันโง่เลยนะซื้อของห้างทางแล้วก็มาบอกว่าซื้อมาจากคาเฟ่นี่นะเจ๊เอาอะไรมาพูดนะคะบิวไม่เคยซื้อของข้างทางมาให้นะคะฉันรู้หมดแล้วกับเงินแค่ไม่กี่บาทเธอนี่ไม่ซื่อสัตย์กับฉันเลยนะแล้วก็ยังแอบเอากระเป๋าของฉันน่ะไปใช้อีกกระเป๋าของฉันน่ะราคาต้องเท่าไหร่ถ้าเสียหายมาเธอจะรับผิดชอบไหวหรอคือฉันขอโทษค่ะเจ๊ฉันอยากได้คนที่ซื่อสัตย์พรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะฉันไม่จ้างเธอละเจ๊คะฉันจะไม่ทำแล้วอะค่ะฉันขอโทษอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะปรับปรุงซะนะไม่มีใครจ้างคนนิสัยแย่ๆแบบนี้หรอก